นางเอกดังไม่คิดมีลูกคุยสามีลงตัวแล้วเลี้ยงน้องหมาเติมเต็มชีวิตจูงมือเข้าสู่พิธีอย่างเรียบง่ายพร้อมจดทะเบียนสมรสใช้สถานะสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายน62สำหรับคู่ของนักแสดงสาวชื่อดังโดนัทปนัสนันท์พันเลิศวงศ์สกุลและหวานใจนักธุรกิจตามจำนงอาสาซึ่งเกือบจะครบ3ปีกับชีวิตหลังแต่งงานแต่คู่นี้ก็ยังไร้วี่แววข่าวดีเรื่องทายาทล่าสุดสาวโดนัทก็ได้อัปเดตชีวิตพร้อมเปิดใจถึงเรื่องมีลูกว่าตอนนี้มีความสุขกับการเลี้ยงน้องหมามากๆรู้สึกว่าการดูแลหรือการมีลูกเป็นเรื่องที่ยากมากๆซึ่งเรื่องมีน้องก็มีการคุยกับสามีตามตั้งแต่ก่อนแต่งงานกันแล้วแบบนี้ก็สบายไม่ต้องกดดันตัวเองรู้สึกว่าตอนนี้มีกันแค่2คนสามีภรรยาก็มีความสุขดีและเราทั้ง2คนมีพ่อแม่เราเลยเอาเวลาไปให้พวกเขาดีกว่าขอขอบคุณภาพโดนัทปนัสนันท์ไฮโซตามภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.comค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ